ใครที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์เข้าไปที่ Amazon กันหรือเปล่านะคะพาผู้ชมไปดู Amazon Prime Day ค่ะดันยอดขายออนไลน์ให้ปรับตัวดีขึ้นนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีข้อมูลมาจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะว่าแคมเปญลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ของ Amazon ยังส่งผลให้ร้านค้าปลีกอย่าง Walmart แล้วก็ Target นะคะต้องจัดโปรโมชั่นมาแข่งขันกันอย่างดุเดือดค่ะเพื่อดึงดูดลูกค้าที่กำลังมองหาสินค้าราคาพิเศษนะคะซึ่งทางด้านของ Adobe Analytics รายงานในวันที่18กรกฎาคมว่านักช้อปชาวอเมริกันเนี่ยใช้จ่ายออนไลน์รวมกันสูงเป็นประวัติการค่ะที่ 14,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างช่วงเวลา48ชั่วโมงของมหากรรมลดราคา Prime Day นะคะของ Amazon เดิมทีเนี่ยในเดือนกรกฎาคมเนี่ยถือเป็นช่วงเวลาเงียบเหงาค่ะของธุรกิจค้าปลีกแต่ว่างาน Prime Day ที่จัดขึ้นเป็นเวลา2วันเนี่ยช่วยเปลี่ยนให้เดือนกรกฎาคมกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการช้อปปิ้งของเหล่าผู้ปกครองที่กำลังมองหาสินค้าลดราคาโดยเฉพาะเสื้อผ้าสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เครื่องแบบเป้สะพายหลังของตกแต่งหอพักแล้วก็ยังมีของใช้ต่างๆเพื่อต้อนรับช่วงเปิดเทอม Adobe ก็เปิดเผยนะคะว่ายอดขายออนไลน์โดยรวมในวันที่16ถึง17กรกฎาคมเพิ่มขึ้น 11% สู่ระดับ 14,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะจากระดับ 12,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปี2566ยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการจับจ่ายซื้อสินค้าต้อนรับช่วงเปิดเทอมโดย Adobe ก็บอกว่ายอดใช้จ่ายในหมวดหมู่นี้นะคะใน2วันเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 216% เมื่อเทียบกับยอดขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนมิถุนายน2567นะคะAdobe ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงค่ะหรือ D2C โดยอ้างอิงการเข้าชมเว็บไซต์ค้าปลีกในสหรัฐมากกว่า1ล้านล้านครั้งยังระบุว่ายอดขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์เพิ่มขึ้น 61% ด้วยอานิสงส์จากผู้บริโภคที่ต้องการอัปเกรดอุปกรณ์แล้วก็เพิ่มเทคโนโลยีใหม่ๆทางด้านของ amazon.com ค่ะก็เปิดเผยว่างาน Prime Day ในปีนี้มียอดขายสูงเป็นประวัติการและก็มีจำนวนสินค้าที่ขายได้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยตลอดช่วงเวลา2วันของ Prime Day นะคะสมาชิก Amazon Prime ก็ได้เลือกซื้อสินค้าค่ะจากแบรนด์ดังมากมายนะคะที่เช่น Soder General นะคะแล้วก็มี Apple Dyson นะคะรวมถึงธุรกิจขนาดเล็กอย่าง True Skin แล้วก็ยังมี Native Pet อีกด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ